สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเชื่อมต่อ WiFi นะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับหลายคนนะครับเวลาที่นำคอมไปใช้เครื่องในนำคอมไปใช้ที่สถานที่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่โรงเรียนหรือที่หอพักต่างๆนะครับ ก็จาเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งปัญหานี้นะครับก็จุกจิกทําให้เพื่อนๆและคนไม่สะดวกอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเรามีวิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็น Window s B ไปที่ System T นะครับ Windows i ไปที่ Wi-Fi นะครับแต่ว่าในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อย่างง่ายนะครับใน Windows 11นะครับ ผมเปิดเครื่องมานะครับแล้วก็ผมก็จะเชื่อมต่อ wi-Fi ผมก็จะใช้คำสั่ง Windows A ครับ Quick Settings Window Quick Settings Grouping Wi-Fi Toggle Button Wi-Fi Not Pressed One of Six ตรงนี้นะครับ Quick s e t t i n g นะครับให้เราไปดูที่ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi มัน not pressed อยู่แสดงว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดใช้งานนะครับถ้ามัน not pressed อยู่ให้ press นะครับ l t Wi-Fi Toggle Button Wi-Fi Not Pressed s press นะครับให้มันบอกว่า Wi-Fi p r e s s นะครับ หลังจากนั้นแทบลงมาครับ Manage Wi-Fi Connections button แล้วก็ตรง Manage Wi-Fi Connection ตรงนี้นะครับ Enter ไป Wi-Fi window list test 2022 secured นะครับมันก็จะดึงเอา list Wi-Fi นะครับถ้า Wi-Fi Hardware เราไม่มีปัญหานะครับมันจะดึงเอา list Wi-Fi บริเวณใกล้เคียงนะครับมาให้เราเลือกเชื่อมต่อได้เลย CFBT hotspot 2.4G open signal <for> ตรงนี้นะครับ CFBT hotspot เวลาจะเชื่อมต่อก็ Enter เข้าไปเลยครับ Selected Connect automatically checkbox not checked แล้วก็ติ๊กตรง Connect Automatically ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันเชื่อมต่อเสมอเวลาเปิดเครื่องมานะครับเปส Connect แล้วก็ที่เลือกที่แท็บไปที่ Connect นะครับหลังจากนั้นถ้ามันมีรหัสผ่านมีอะไรต่างๆมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็แท็บไปที่โอเคได้เลยนะครับมันก็ถ้าเราใส่รหัสผ่านถูกมันก็จะเชื่อมต่อให้เราเลยนะครับลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ